ครับซานี้จะมาสาธิตวิธีใช้นะฮะตัวนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวลองดูกล่องข้างในครับนะครับก็จะมีตัวเครื่องมีคู่มือรุ่นนี้ดีอย่างคือคู่มือเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับเหมือนกันนะฮะช่องใส่ถ่านมีแต่ไม่ได้ให้มานะครับหามาเองครับเราลองมาดูตัวเครื่องนิดนึงที่ใส่ถ่านจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนิดนึงคือตัวนี้ใช้ถ่าน 2A นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ถ่านดูนะครับนะฮะเราจะมีบอกไว้ว่าบวกลบนะครับนี่ฮะติดแล้วครับเดี๋ยวแกะตัวฟิล์มหน้าจอออกก่อนนะครับนะครับก็นี่ครับหน้าจอนะครับชัดเจนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีของปุ่มนะฮะปุ่มเมมโมรี่สังเกตดูนะฮะปุ่มเมมโมรี่ที่เรากดไปมันจะเปลี่ยนแปลงเป็น3ลักษณะการตรวจวัดนะฮะอันที่1ก็คือพื้นผิวอันที่2ก็คือการวัดอุณหภูมิร่างกายเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนอันนี้ก็คือวัดอุณหภูมิห้องนะครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่มของเปิดปิดเสียงนะครับอันนี้จะปิดเสียงนะครับอันนี้จะเปิดเสียงนะครับปุ่มที่3จะเป็นปุ่มของเมมโมรี่ก็จะสามารถดูย้อนหลังกันไปได้เมมโมรี่ก็จะมี32เมมโมรี่นะครับที่สามารถเมมไว้ได้นะฮะถัดมาเราจะมาดูปุ่มตัวโหมดนี่นะฮะถ้ากดค้างไว้นะครับเป็น F1 แล้วกดอีกทีหนึ่งมันจะเปลี่ยนเรื่องของเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์นะครับถ้าโอเคแล้วก็ไปกดปุ่มเมมนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่2จะเป็นการตั้งอุณหภูมิที่เตือนเป็นหน้าจอสีแดงที่38นะครับโอเคแล้วก็ถัดมาก็คือตัวนี้จะเป็นการตั้งความค่าความเพี้ยนของอุณหภูมิในห้องซึ่งก็ตั้งเป็นสูงๆไปไม่มีอะไรนะครับเราตั้งเป็นสูงๆไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะได้ไปถึงลบ3กับที่3นะฮะแต่เราตั้งเป็นสูงๆไว้นี้นะฮะตอนนี้ก็คือมาดูเรื่องของตัวหน้าจอของมันนะฮะถ้าถามอยู่ที่ 37.3 จะเป็นสีเขียวพอ 37.4 ขึ้นไปจะเริ่มเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ถ้าเกินกว่า38ถึงจะเป็นสีแดงนะฮะเราจะมีการเตือนหลายครั้งนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเนี่ยฮะ 36.9 ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นี่ 37.6 คือเกินกว่า 37.4 จะเป็นสีส้มนะฮะนี่ฮะ 37.4 จะเป็นสีส้มนะฮะถ้า 37.3 จะเป็นสีแดงไอ้สีฟ้าไอ้สีเขียวนะครับนะฮะจะมี3สีนะฮะจำง่ายๆครับต่ำกว่า 37.4 เป็นสีเขียวระหว่าง 37.4 ถึง 37.9 จะเป็นสีส้มแล้วก็เกิดตั้งแต่38ขึ้นไปจะเป็นสีแดงง่ายๆครับวิธีใช้ครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ